เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกท่านเป็นพระนักเทศน์เป็นประธานสงฆ์ของวัดนี้มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มารายการตอบปัญหาธรรมก็ดีเพื่อพูดคุยกับญาติโยมแต่เป็นกำลังใจให้แก่สาธุชนที่สนใจปฏิบัติธรรมโยมก็มีโอกาสก็มาคุยกันร่วมรายการก็ถือว่าวัดเราก็ได้ไม่เหงานั่นแหละแต่รายการนี้มันต้องถามตอบถึงจะดีนั่นถ้าเราพูดคนเดียวก็มันก็ไม่รู้ว่าไปโดนใครบ้างใช่ไหม เมื่อสองสามวันนี้เราก็ได้ไปที่อะไรอ่ะเวียงแก่นแล้วก็เชียงแสนไปถึงไอ้ลำปางนะไปเชียงใหม่แม่แตงนะบ้านบุตรนคราก็ดีก็ได้ไป ก็ไปพักนะชั่วคราวนั่นนะ ก็ได้ไปเยี่ยมญาติโยมที่เปรียบเสมือนว่าทายกสมัยหลวงพ่อสนองผู้มีพระคุณกับวัดก็พออายุมากแล้วมันก็เป็นโรคมะเร็งก็ได้เนาะนั่นแหละแม่วนก็บอกว่าภาวนาไว้เนาะจะได้ไม่ประมาทนั่นแหละเพราะว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันเหนือทานมันเหนือทานมันเหมือนว่ามันเหนือทานให้ทานมันก็ไม่สนใจมันจะปวดมันจะทรมานนั่นนะทีนี้จึงบอกว่าให้ภาวนารักษาศีลแล้วให้ภาวนาถ้าภาวนาแล้วบางคนนี่มีโชคก็เหนือเวทนาเหนือเจ็บปวดได้นั่นแหละเนี่ยที่เราบอกว่าเหนือเจ็บเหนือปวดนั่นแหละทุกกระชั่งไม่ทุกกระชั่งนั่นแหละที่บอกว่า มันจะเหนือเจ็บเหนือปวดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมทำไว้นั่นแหละเพราะฝังปลูกฝังนิสัยน่ะชาวนาชาวสวนชาวไร่ราชการก็ต้องปลูกฝังนิสัยกุศลนั่นเนี่ยใช่ไหมกุศลภาวนานั่นน่ะภาวนาที่บอกว่าภาวนาแล้วมันได้อะไร
นั่นน่ะมันตัดสินกันตอนใกล้จะตายได้มั้ยหอมเป็นลูกนกเลยจำคุณนายคุณนายไม่ได้เลยนะตอนที่แข็งแรงเหมือนว่าแกมีบุญนะเนาะนั่นแหละพอป่วยเขาแล้วมันก็เหมือนลูกนกใช่ไหมลูกนกที่ออกใหม่ๆผอมเลยจำไม่ได้แกก็ไปก็ได้หลวงพ่อวิชัยไปถือศีลนะไปให้ทานแล้วก็พ่อวิชัยก็คงชวนให้บวชให้ถือศีล เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ทำก็ต้องทำนะเห็นไหมก็อาศัยภาวนาบ้างทีนี้ก็ได้ทานยาสมุนไพรบ้างก็ดีแต่เนี้ยมันไม่อยู่มันคงไม่อยู่เนาะมันขั้นสุดท้ายแล้วขั้นผอมเป็นนกกระจอกไม่ไหวครับขอการครับหลวงพ่อครับก็มีสายเข้าจากราชบุรีครับโยมพรหมครับเจริญสุขโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ครับผมเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างคุณโยมครับจะถามหลวงเรื่องประการภาวนาบุญนี่นี้เออถ้าเราตายแล้วถึงจะได้อันนี้ส่งอ๋อบุญเนี่ยถ้ากุศลเก่าเราบาปมันน้อยบุญมันก็มีพลังเหมือนเนี่ยน้ำเราน้ำกับน้ำร้อนนะน้ำร้อนมันมากมันก็ไอเหมือนบาปอะเนาะไอน้ำเย็นมันมากก็เหมือนบุญนั่นอะถ้าน้ำเย็นมันมากมันก็ไปดับร้อนได้ถึงได้วันนี้เลยเปล่าครับถ้าเราภาวนาจะทำวิปัสสนาจะได้ตอนนี้เลยเปล่าก็ดีได้บางคนก็ได้เลยคุณโยมบางคนมีบุญใช่ไหมที่คือหมายความว่าถ้าได้แล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นก็หายด้วยใช่ไหมครับไม่แน่บางคนก็หายบางคนว่านั่นแหละที่เรียกว่าเหมือนว่าบุญเนี่ยมันเป็นเรียกว่าธรรมะบันดาลบางคนผมท่องอากาวัตสูตรนี่มาเป็นปีแล้วก็แล้วอ่านอากาวัตสูตรก็ฟังดูแล้วก็ไปขอหนังสือมาแล้วก็มาสวดเป็นปีแล้วที่ว่าเนตชาขาก็ยังไม่หายหลวงพ่อเป็นอะไรนะเป็นอะไรชามันชาเดินแล้วมันชาที่ขาครับโอ้วันหลังโยมอยู่ไกลไหมล่ะครับเป็นเดือนแรกเลยครับผมวันหลังก็มาเที่ยววัดมั่งมาดูสมุนไพรวัดดูมั่งเนาะนั่นน่ะใช่แก้ชาขาได้ใช่ไหมครับใช่เพื่อเป็นบุญเนาะผมก็เคยไปอยู่เที่ยววันนั้นเคยไปอยู่นั่นน่ะเพื่อมาเที่ยวหาธรรมามั่งดีเหมือนกันโอ้หลวงพ่อจะอยู่ที่วัดใช่สังฆทานตลอดเลยนะครับใช่ต้องโทรมาถามมั่งว่าหลวงพ่ออยู่เปล่านะบางทีโยมก็นิมนต์ไปใช่ครับคืออะไรอย่างนี้คือผมจะถามขั้นต้นเรื่องง่ายๆสมมติว่าตะขาบมันกัดยื้องูขึ้นมามันนั่นมันตัดเนี่ยงูเป็นงูกระปะเนี่ยดีคือไม่ใช่แผลงกัดเนี่ยเราจะเห็นเคยฟังหลวงพ่อสนองบอกว่าเพราะฉันเห็นบอกว่ามียาแก้พิษเนี่ยก็อยากจะฟังขั้นต้นเอาไว้เผื่อว่าเนี่ยตะขาบมันฝนตกมันเคยบ่อยก็บางทีมันฟองซอยนะก็ตะขาบก็ตะขาบก็อยากจะถามหลวงพ่อว่ามียาอะไรที่ว่าบอกได้ถึงจะจำไว้ใช้นะครับผมเดี๋ยวมาโทรหลังไมค์นะเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังจะได้มีอะไรยังง่ายนายยอมนะโทรหาตมาหลังไมค์เนาะไม่เข้าใจเขามีเบอร์นี้เบอร์เดียวหลังไมค์ยังไงนั่นแหละถามเจ้าหน้าที่นะถามเจ้าหน้าที่ขอเบอร์ไว้นะเดินลุงพ่อสามารถนะสาธุ
ทีนี้ก็เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราต้องรักษาไว้มรดกพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่งั้นเราเป็นทาสของนั่นน่ะทาสของเห็นมาเราเป็นทาสก็แล้วกันถ้าเราไม่รักษาภูมิปัญญาของพวกเราไว้มันจะเป็นอย่างนั้นน่ะโยมเหมือนอย่างกับเด็กๆเห็นมาทุกวันเนี้ยที่เราพูดไว้เรื่อยว่าอย่าประมาทเห็นมั้ยมีรถหรูก็ตายมีรถไอ้รถเครื่องก็ตายเพราะมันไปขับไม่ถูกสถานที่มันดึกแล้วผีมันเล่นงานเนาะขอการครับหลวงพ่อครับผมใส่เข้าจากนครราชสีมาครับโยมวรารัตน์ครับเจริญสุขโยมเจริญสุขจ้าฮัลโหลไม่ได้ยินเลยค่ะหลวงพ่อค่ะได้ยินค่ะถามได้เลยจ้าเป็นไงบ้างคุณโยมกันมาจากการหลวงพ่อค่ะสาธุสาธุหลวงพ่อคะโยมป่วยเป็นโรคเบาหวาน71ขวบตอนนี้38แล้วนะคะฉีดยาวันละ3เข็มทุกวันเลยค่ะโยมนอนอยู่คุณทันก็มาดูโยมนะคะ 2-3 วันที่แล้วนะคะมาดูโยมก็ลอยกระทงก็มาดูโยมอยู่โยมรายโยมคงอยู่ได้อีกไม่นานนะคะหลวงพ่อทำยังไงจะให้โยมไปสู่จิตปกติได้คะถามราชการถามพ่อเดียวนะคะสาธุก็ว่าไงฟังไม่ค่อยชัดนะครับไอ้คุณยอมแล้วก็เป็นโรคเบาหวานคุณยอมแล้วก็โทรมาหลังไมค์เนาะเพราะว่าเราก็จะ อธิบายให้ฟังเนาะบางทีวัดสังฆทานแล้วก็มีสมุนไพรอยู่ใช่แล้วก็ขอเจ้าหน้าที่นะเบอร์หลวงพ่อสามารถเอาไว้โทรหลังใหม่นะโทรตอนนี้เดี๋ยวเราเขาไม่ให้พูดไอ้เรื่องยาเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมเขาให้พูดธรรมะนั่นแหละจ้าโยมเข้าใจนะสาธุทีนี้ก็คนที่เจ็บป่วยคนที่มีเงินน่ะเห็นมาบางคนก็มีเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ก็มันไม่หายนั่นแหละเพราะโลกมันมากกว่านั่นแหละทุกข์มันมากกว่านั่นแหละเรียกว่าถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนว่าบุญกับบาปเนี่ยมันทำให้เป็นโรคนั่นแหละภัยไข้เจ็บได้ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นน่ะท่านบอกว่าอวัยวะของเราทุกส่วนเรายังไม่ตายเนี่ยมันมีค่ามากมันมากกว่าล้านมันมากกว่า10ล้าน20ล้านแต่ถ้าตายแล้วมันเหมือนว่ามันมีค่าแค่ปุ๋ยนะถ้าไปฝังไว้คนต้นไม้เจริญอาหารของต้นไม้นั่นน่ะไม่ว่าสัตว์มนุษย์ทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่ฟาร์มดีเนี่ยที่บอกว่าคนได้ปุ๋ยคนมีปุ๋ยมนุษย์เนี่ยนั่นก็เหมือนว่าธรรมะนั่นเองที่โดดเด่นมากนะที่หลวงตามหาบัวพูดมาสักเมื่อกี้เนี่ยนึกถึงหลวงตากันมั่งเนาะหลวงตาทุกๆองค์นะที่อายุมากแล้วนะได้ช่วยเหลือสังคมอะไรต่ออะไรเยอะนั่นแหละเจ้าคุณพระครูพออายุมากนั่นน่ะพระสังฆราชเห็นไหมท่านก็ช่วยชาวโลกน่ะเราก็มองข้ามไม่ได้ใช่ไหมบุญกุศลเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเวลาทุกข์ขึ้นมาน่ะหาอะไรไม่ได้น่ะพลังความดีข
ของพระสงฆ์นะเห็นไหมพลังความดีของหลวงปู่ต่างๆเป็นกำลังใจบางคนเห็นไหมเขาเป็นชาวบ้านเขาก็แบกจอบไถไปนั่งรถไปผ่านวัดเขาก็ไม่ก็ได้สนใจแต่หลวงปู่อารามหลวงปู่อะไรผ่านวัดเขาก็เฉยเขาก็ไม่ค่อยสนใจนั่นแหละเขาก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมเห็นไหมคุณธรรมความดีพระชีเนี่ยเห็นไหมเป็นกำลังใจให้ชาวโลกเหมือนว่าพระพุทธเจ้าถ้าเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยวิเศษนั่นน่ะเป็นปุ๋ยไม่มีเชื้อโรคนั่นน่ะธรรมะเห็นนะธรรมะเหมือนปุ๋ยทำให้มีกำลังใจถ้าเป็นยาก็เป็นยาธรรมะโอสถนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานวิทยาลัยไหนก็ดีเขาสอนให้หูตาสว่างทางโลกแต่เห็นไหมยังไม่พอยังไปเอาวิทยาลัยมาเข้ามาอีกใช่ไหมมามั่งยาเสพติดนั่นใช่ไหมมันก็เลยไปคนละทางสองทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกหลานเอ้ยนั่นแหละรถมันมั่งเถอะนั่นรัฐบาลเห็นไหมขอร้องตำรวจก็ขอร้องตามจับกันทุกวันใช่ไหมก็เพราะว่าเขาอยากให้รถนั่นแต่เด็กวัยรุ่นกับสนุกคิดว่ามันสนุกพอมันติดเขาแล้วมันไม่สนุกฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าครูบาอาจารย์ก็ได้ได้ไหมนั่นแหละแต่ธรรมะไม่มีใครฆ่าใครน่ะเห็นไหมมีแต่หลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่มหาบัวตายแล้วท่านก็เหมือนไม่ตายนั่นความดีของท่านยังมีเทปให้ดูยังมีรูปยังมีเสียงพูดไว้เป็นกำลังใจเหมือนหลวงพ่อถนองหลวงพ่อสังวานนั่นทำมาไว้นี่เป็นปุ๋ยของญาติโยมนะความดีเหมือนปุ๋ยกำลังใจนั่นเห็นไหมถ้าเราคิดว่าธรรมะไม่ดีเนี่ยเห็นไหมธรรมะไม่ดีศีลธรรมไม่ดีเนี่ยโอ้โหเจอหน้าก็อยากจะเอาไปขายอยากจะฆ่าก็ฆ่าเห็นไหมกระดูกกองน้ำปลา ก็มีนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลมหายใจยังมีค่ามากร้อยล้านพันล้านก็ขายไม่ได้นะเห็นไหมลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเห็นไหมถ้าขายซะแล้วเราก็ตายเนี่ยเหมือนกับอุดจมูกแล้วละใช่ไหมเราก็ตายเขาก็ไม่ได้ใช้ตังค์ นี่แหละถึงบอกว่า เห็นไหมใกล้ขึ้นมาทุกวันเห็นไหมเขาก็ไปทอดกฐินกันวันวัดนู้นวัดนี้เห็นไหมเราก็ไปเห็นไหมวัดหลวงพ่อท่านนั่นรอบๆก็เห็นไหมพี่น้อง30สาขาเห็นไหมก็ทำกันนั่นเห็นไหมป่าแดงไอ้เสาหินมาคาสวัสดอะไรก็ไปนั่นเห็นไหมสุพรรณกตาพุญโยดีอกดีใจญาติโยมเนี่ยเห็นไหมเชียงใหม่นะตันตนอะไรต่ออะไรขุนวินไปกันนั่นนะเห็นไหมแปลว่าปีงก็เนี่ยเร็วเหลือเกินเนี่ยความดีทีนี้เราก็จะไปทุกข์ใจว่าเออเดี๋ยวก็มีละเดี๋ยวก็มาละนั่นแหละแต่ทำไมเห็นไหมแต่ไกลรุ่นมันไม่เห็นนึกอย่างพวกเราว่าโอ้โหทำไงจะได้ตังค์ทำไงจะได้รับขโมยคืนนี้จะไปย่องเบาที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะไม่เอาอนะลูกหลานเอ้ยเราก็บอกว่าเห็นไหมไอ้กล้องมัน
มันจับสารพัดเห็นไหมมันจับได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวก็เอามาติดคุกว่ามันดีที่ไหนเสียเวลาเสียความหนุ่มสาวรูปหล่อใช่ไหมอายเขาน่ะเสียชื่อเสียเสียงไม่ได้คิดนะคนทุกวันนี้นั่นน่ะรุ่นพวกเราเห็นไหมกลัวอายเขาน่ะถ้าไปติดคุกติดตารางน่ะสงสารพ่อแม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านึกถึงหลวงตานึกถึงหลวงปู่เก่าๆที่ท่านบางองค์ท่านก็ไม่ได้สอนท่านก็ไม่ได้สอนธรรมะแต่ท่านก็ปฏิบัติของท่านตายแล้วก็ไม่เน่าก็มีนิสัยของท่านเหมือนพระปัจเจสอนใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะปฏิบัติองค์เดียวเหมือนหลวงปู่พรมช่องแคร์นั่นก็ท่านก็เห็นไหมท่านก็ตายท่านก็ไม่เน่านะเป็นริบเปื่อยเนื้อเป็นเทียนอยู่นั่นแหละลุงพ่อสังวานตัวไม่ดำด้วยเอาสิท่านเห็นไหมลุงพ่อทองนั่นลุงปู่มหาทองเราก็หน้าตาเป็นเพชรเป็นเพชรเลยนั่นแหละทีแรกเรานึกว่าเกลือใหม่ๆอ่ะเป็นขึ้นมาเห็นไหมอัศจรรย์โยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพระชีเราปฏิบัติกันนั่นเห็นไหมเราไม่ได้อะไรกันนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรานั่นน่ะนึกไปนึกมาบางทีเห็นไหมมันรู้ธรรมขึ้นมาเหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละท่านบอกว่ามันจะปรากฏมันก็ปรากฏเลยนะเห็นไหมท่านเป็นลูกผู้หญิงท่านก็เล่าให้ฟังนะหลวงตามหาบัวท่านก็พูดคืนวันนั้นครับขอโอกาสหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากมหาสารคามนะครับโยมกลอยใจเจริญสุขเจโยมจ้าสานมัสการโชคดีคุณโยมจ้ากับหลวงพ่อทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะสาธุคือโยมแล้วโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าคะจ้าคือโยมคิดว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้ได้ฮัลโหลจ้าได้จ้าจ้าแล้วก็คือโยมไปขอนแก่นไปหาลูกหลานนี่แหละจ้าก็มีสิ่งไม่ค่อยดีเกิดกับโยมก็มีตำรวจเจ้าของบ้านคือเป็นลูกพี่ชายแล้วก็ไปนอนกับเขาคืนหนึ่งปรากฏว่าตอนเช้าน่ะเพราะว่าจะมาส่งเพราะที่นี่เขาก็บอกมีอะไรของหายในบ้านน่ะทีนี้โยมก็คิดว่าถ้าของหายแม่โยมกลับไม่ได้บอกหลานว่าเงี้ยทีนี้เขาก็แจ้งตำรวจมาตำรวจมาแล้วก็เขาเหมือนสงสัยโยมนะเจ้าค่ะโยมก็เลยว่าไม่เคยอย่างนี้สักทีก็บอกตำรวจไปว่าบอกนี่เขาไม่เอาเรื่องนะแต่ตำรวจจะเอาบอกว่าไม่ได้เอาแล้วก็เขาก็โทรตำรวจผู้หญิงให้ค้นค้นโยมที่ปั๊มน้ำมันอ่ะเขาก็ค้นล้วงไปหมดก็เลยบอกว่าเอาทำไมถึงเป็นขนาดนี้โยมก็บอกว่าเอ๊ะโยมปฏิบัติธรรมมานะจะเอาแต่คิดอย่างนี้ได้ยังไงโยมก็ว่าอย่างนี้ทีนี้ก็เหมือนเขาขอโทษน่ะโยมก็บอกว่าปฏิบัติธรรมมาเนี่ยไม่เคยโกหกนะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าคือโยมบอกว่าธรรมะต้องชนะอธรรมทำไมต้องเหมือนอยู่ในทีวีน่ะเจ้าค่ะคือโยมก็ไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็เหมือนโยมร้องไห้มาตั้งแต่เนี่ยจะเหมือนขวนเหลือเดียวฝ่อนนะเจ้าค่ะแล้วก็ทีนี้ขากลับโยมก็ไม่กลับกับคือร้านจะมาส่งขึ้นรถอ่ะแต่โยมก็ไม่มากับเขาโยมกลัวโยมก็เลยมากับตำรวจให้มาส่งคิวรถที่มาสารคามหน่อย
ไม่กล้าไปกับคนคนนี้กลัวสาธุจ้าหลวงพ่อจ้าจ้านี่แหละคุณโยมจึงว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยที่บอกว่าธรรมะเนี่ยมันชนะอัตธรรมแต่คนบางคนมันก็คุยไม่รู้เรื่องเนาะแต่คนมีบุญบางคนบอกว่าถ้าทำลายฉันจะนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงเนี่ยขอให้เขาเนี่ยรอดจากอันตรายวันนี้เพราะว่าเขาจะรังแกโอ้ไอโจรมันก็เอาไปส่งบ้านมันเห็นความดีนั่นน่ะโยมที่หลวงพ่อสนองก็เคยเล่านั่นน่ะมันไม่กล้าถูกเนื้อต้องตัวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาใจดีเพราะฉะนั้นเรานี่แหละเห็นไหมคนเราทุกวันนี้มันยากโยมเพราะความดีเนี่ยมันก็ไม่รู้มันก็นึกว่าถ้ากองไหนกูก็จะให้มันเป็นผู้ผิดไปให้หมดนั่นแหละยากใช่ไหมเพราะยุติธรรมเนี่ยมันยุติธรรมอยู่ที่ป่าวุ้นจิ้นคนเดียวใช่ไหมโยมแต่ที่ดีก็มีนั่นน่ะป่าวุ้นจิ้นตัดหัวหมดนั่นน่ะไอพวกเกเรใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยทำเอาไว้ท่านบอกว่าธรรมรักษาที่บอกว่าพ่อแม่ที่เล่าย่อๆเนาะหมอคนนี้เขารักษาชาวบ้านเขาช่วยแม่คนนี้แต่ลูกเขาเป็นนักเลงแม่เขาก็แช่งเลยถ้าใครทำหมอคนนี้ก็ขอให้มันเป็นอันเป็นไปเลยอะไรต่ออะไรทำไม่ได้อะธรรมารักษาอ้าวมีครับก็ขอการหลวงพ่อนะครับก็มีใส่ข้าวจากนนทบุรีนะครับโยมสุจิตราพรครับเจริญสุขโยมมังกรพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยนะคะอาโตสาธุหลวงพ่อเจ้าขาจำได้ไหมคะจ้าที่เราอยู่อุทัยอยู่อำเภอหนองฉางอาตเตี้ยหลวงพ่อพูดถึงหลวงตาพระมหาบัวใช่ไหมคะจ้าทีนี้โยมก็นึกเลยนี่ก็ตอนนั้นนะคะโยมไปอุดรไปงานท่านนี่แหละค่ะแต่โยมไปขึ้นรถรถตะแกรงรถรถบัสใหญ่รถด่วนนะคะไปโยมก็ไปเจอพระอีกองค์นึงเขาบอกแล้วก็เราถามท่านโยมก็ไม่ทนตอบต่อเจ้าค่ะอาจารย์จะไหนไปไหนเจ้าคะท่านมาจากภูเรือค่ะภูเรือจังหวัดเลยดูเดี๋ยวนี้ก็อาตมาไม่มีเงินเลยนะโยมก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมช่วยค่ารถไปแล้วก็โยมก็ไปจ่ายเขาอีก500แล้วก็ไปงานหลวงตามหาบัวนี่แหละค่ะเจ้าค่ะทีนี้ก็โยมก็ท่านก็บอกสาธุนะมีโอกาสก็ไปนะภูเรือแต่ก็โยมไปครั้งเดียวภูเรือสาธุวัดป่าม่วงไข่เจ้าค่ะโอ้มูชนาโยมก็ไปทั่วนะเจ้าค่ะสาธุนี่แหละทีนี้ก็โยมก็นอนอยู่ก็ไม่ชี้หน้าเมนของหลวงตามหาบัวใช่ป่ะคนคนทีนี้ก็โยมก็นั่งนอนอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ชี้ก็นอนเรียงกันมาค่ะฉะนั้นผมเสียลาโยมก็กราบท่านที่เมนโยมก็กราบท่านแล้วก็โยมก็มานอนทีนี้เขาหลับกันหมดแล้วค่ะโยมเห็นหลวงตามหาบัวท่านยืนบนเมนแล้วก็เดินสมาธิจงกรมค่ะจะมีโคมไฟอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะโยมก็กราบท่านหลวงตาเจ้าขาลูกมาแล้วเพราะโยมได้ไปช่วยเหลือโครงการช่วยชาติด้วยใช่ไหมคะบริจาคของอะไรเงินอะไรทองอะไรเงี้ยค่ะโมทนาเนาะสาธุโยมก็กราบท่านขนตัวโยมลุกยู่จู่ๆนั่นแหละโยมก็บอกว่าหลวงตาเจ้าขาอย่าโยมก็กลัวด้วยท่านเดินจงกรมแล้วก็ข้างคมข้างบนก็หมุนแล้วก็กราบท่าน3ครั้งโยมก็ได้มาแล้วเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะท่านรู้นะคะรู้ชื่อนามสกุลอะไรเนี่ยนี่นะท่านบอกว่าธรรมรักษา
สังขารท่านตายแล้วแต่ธรรมะท่านยังรักษาโลกอยู่รักษาชาวโลกใครถึงใครถึงธรรมก็จะเห็นหลวงตาเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่ลีนะหลวงตาบอกว่าอ้าวอย่าเพิ่งมาจะดียังไม่เสร็จจะเพิ่งตายนั่นน่ะเขาคุยกันรู้ยอมก็ไปช่วยที่นี่นะที่สมุทรปราการอ่ะคือตรงนั้นเขาส่งงานส่งโยมไปตรงนั้นโยมก็ไปจ่ายสมุทรปราการโยมส่งไปดูโครงการอะไรเนี่ยเป็นงานทางหน่วยงานส่งไปโยมก็ไปทำบุญที่พ่อลีแต่ว่าเขาถือกระลามใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อลีอีกองที่อยู่กับหลวงตาเป็นลูกศิษย์หลวงตาองค์นี้ก็90ฟาแล้วนั่นน่ะท่านก็จะไปแต่หลวงตาบอกจะเพิ่งไปให้ทำเจดีย์ให้เสร็จก่อนนั่นเจ้าค่ะทีนี้ก็โยมก็กราบท่านก็ถามไม่ซื้อเห็นตามหาบัวมาเจ้าค่ะท่านมาเดินบนเมนน่ะเมนก็จะมีเมนมีไม้เป็นไม้ท่านนั่นน่ะท่านสอนให้พวกเราทำความเพียรให้รีบปฏิบัตินั่นน่ะเพราะว่าอุทกภัยมันจะได้ปัดเป่าไปมันจะมาสองลูกมันก็มาลูกเดียวนั่นน่ะนั่นน่ะขออย่าให้มาเยอะๆเลยน่ะทุกประเทศอ่ะขอให้พัดขึ้นฟ้าไปเออนะขออนุญาตดีจ้ะก็โยมก็ปวดท้องมากเลยก็ไม่รู้เป็นไงก็ไม่ชีก็หลับแล้วโยมก็ย่องไปห้องน้ำอะค่ะเสือมาอยู่ข้างไอ้ห้องน้ำอะค่ะโยมเข่าสุดเลยเจ้าค่ะมองโยมอย่างโหมองโยมแต่โยมก็กราบนะบอกหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะช่วยลูกด้วยนะคะอายุลูกมางานของหลวงตามหาบัวขอให้เสือนี่ออกไปไกลๆนะเจ้าค่ะโยมก็กราบสามครั้งเสือตัวนั้นนะคะเดินหลังไอ้ห้องน้ำไปเนี่ยไปเลยเจ้าค่ะโยมอู้ตัวสั่นสะเทือนเลยเขากลัวเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นอันนี้ส่งใช่ไหมคะแบบนี้เขาเสือไม่ทำเราใช่ไหมใช่ใช่ส่วนของตามหางตัวใช่ไหมคะที่เรามันไม่ใช่มันไม่มีหรอกที่นั่นอ่ะมันเป็นเทวดาก็ได้น้อยโยมแบบพวกเนี้ยมันพวกธรรมะนั่นอ่ะธรรมะรักษาวัดนั่นอ่ะนั่นนะเขาคุ้มครองวัดเนาะเออหลวงตาไม่มีเสือที่นั่นจ้าไอ้เสือที่วัดป่าบ้านตากเนี่ยไม่มีข้างหลังนู้นจะเป็นป่าค่ะเป็นป่ามากเขาเลี้ยงเหมือนกันนะเคยไปแล้วอ่ะเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ท่านก็ไม่รู้ได้เนาะหลวงพ่อนะท่านเลี้ยงเสือไว้ค่ะข้างหลังท้ายทางด้านหลังนู้นเป็นป่ากว้างเมตตาเนาะท่านรู้มันนั่นนะท่านรู้ใจมันคงเป็นญาติเก่า มันคงเป็นญาติเก่าหลวงตาท่านก็เลี้ยงเอาไว้นั่นน่ะเหมือนอย่างกับคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่นน่ะถึงบอกว่าพอพูดเนี่ยฝนตกเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อขนาดฝนไม่ตกนะคะเนี่ยที่เมืองทองเลยค่ะตกเลยค่ะสาธุเออหลวงปู่โยมก็งงเลยค่ะเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่ท่านไม่ได้เลยนะครับหลวงปู่มหาบัวหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงปู่มหาบัวใจดีนั่นน่ะท่านช่วยชาติช่วยโรงพยาบาลคุกแม้กระทั่งอะไรบ้านพักคนชะลงชะลาทำหมดโรงพยาบาลโยมก็ไปช่วยบ้านพักคนชะลาโยมก็ไปทำข้อโลกเนี่ยนะมีเงินขายที่มาได้เยอะด้วยใช่ไหมคะทำบุญนี่เอาเลยจะได้หลวงพ่อนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็เอาขายที่ที่บ้านนอกนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะไอ้แม่ทับหลังแกไปใช้ทั้งหมดเออแต่ว่านั่นน่ะก็ไปทำบุญหมดแล้วไปหลวงตามหาบัวมั่งเงินหลายก็ก็ขายที่ได้เป็นล้านหมดเอาไว้ตั้งแต่แม่เอาไว้แล้วจ้ะค่ะทำบุญหมดแล้วละอ่ะนั่นนะบอกสมบัติของพ่อยังมีอยู่เก็บไว้ขายทำบุญอีกชื่อมึงเอาไว้ก็คงจะอย่างนั้นละมั้งนั่นแหละของเรามันเป็นของเรานั่นแหละที่ทำบุญไปเป็นของเรากินไปทุกวันมันเผาทรัพย์ไปหมดเหมือนพวกกินยาม้าเนี่ยมันเผาทรัพย์พ่อแม่ไปหมดแผ่นที่ดินมั่งรถมั่งบ้านมั่งมันเอาหมดนั่นแหละมันเผาทรัพย์หมดถ้าทำบุญเนี่ยมันเอาไว้ภายภาคหน้านั่นพบหน้าจะได้ไว้พบหน้าพวกทอดกฐินก็เหมือนกัน
ไปเป็นพระราชามหากษัตริย์ได้หลวงปู่คำสุขท่านบอกนะให้ตั้งใจนั่นน่ะไปเป็นลูกสาวลูกสาวพระราชาก็มีมาวัดสังฆทานมาหลวงพ่อตนหนองเนี่ยจ้ะย้อนกลับมาอีกมาช่วยตอนนั้นเนี่ยนะให้โชคดีโชคดีเนาะเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุไม่ได้คิดอะไรก็มาพอย้อนกลับมาเนี่ยมาวัดสังฆทานตอนนั้นน้ำก็เริ่มท่วมโยมก็อธิษฐานจิตเนาะขอให้น้ำยุบนะอย่าให้วัดสังฆทานโชคดีโชคดีเลยจะช่วยนะทำบุญจะเล็กจะน้อยขอให้หลวงตามหาบัวช่วยลูกด้วยเยอะเจ้าค่ะพอกลับมาจากโน่นนะคะนั่นน่ะให้สำเร็จเนาะนั่นน่ะนี่ส่วนกันนะคะหลวงพ่อโชคดีโชคดีนี่แหละที่พุทธบริษัทน่ะได้เงยหน้าอ้าปากให้ชาวโลกได้รู้ว่าพระสงฆ์เนี่ยนั่นน่ะพระสงฆ์เปรียบเสมือนแม่ทัพช่วยรัฐบาลช่วยบ้านเมืองนั่นน่ะเห็นไหมช่วยในหลวงกันนั่นน่ะมีหน้ามีตานั่นน่ะเพราะหลวงตาเป็นแนวหน้านั่นน่ะหลวงพ่อสังวานหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมนั่นน่ะหลวงปู่ทองสุกแหมนอนเสวยสุขอยู่ในป่าไม่ออกมาช่วยเราเลยหลวงปู่คำสุขต้องไปซื้อทองไป5-6 กิโลเหมือนกันมั้งนั่นน่ะรวมๆไปทำบุญกันนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยญาณนั้นรู้กันนั่นน่ะชวนไปนั่นน่ะหลวงปู่มหาหลวงปู่สังวานว่าอย่าญาติโยมอย่าขัดฝังนะให้หลวงตาแก่ๆได้ทำบุญมั่งทำบุญช่วยชาตินั่นน่ะหลวงพ่อสังวานเข้าใจพูดนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละคุณงามความดีที่พระสงฆ์ไทยได้ปฏิบัติกันเห็นไหมป่าแดงเขาก็ทำแข็งขันนะนั่นน่ะหลวงพ่อสนั่นเห็นไหมทำไว้นั่นน่ะบอกว่าพระพี่น้องจะได้สบายนั่นน่ะพระลูกพระหลานจะได้สบายกันแม่จีได้กราบไหว้ได้สวดมนต์กันนั่นน่ะท่านก็ทำของท่านหลวงพ่อพระสุขน่ะท่านก็ทำนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ทองสุขหนองบัวลำพูท่านก็ทำที่ไหนก็ทำบ้านเกิดหนองบัวลำพูก็ทำนั่นน่ะหลวงปู่วรามเออก็ขอการหลวงพ่อนะครับก็มีใส่ข้าวจากสมุทรสาครครับสาธุโยมทองสุขครับหลวงพ่อเจริญสุขจะโยมขอกราบนมัสการหลวงพี่ครับหลวงพ่อสองลูกนะคะสาธุสาธุเดี๋ยว ถามหลวงพ่อแล้วจะขอดูหลวงพ่อละครับนะคะจะถามอยากถามหลวงพ่อว่าเวลาเราไปใส่บาตรนะเราไม่ได้ถอดรองเท้าเนี่ยเราบาปไหมเพราะว่าโยมป่วยถอดรองเท้าลำบากหลวงพระแต่ก็บอกโยมไม่ต้องถอดโยมไม่ต้องถอดใช่คนป่วยเราถอดเราไม่ได้ถอดเนี่ยเราจะบาปไหมไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราขายอาหารน่ะเราจะไปสั่งว่าเอาปลาดุก3 โลเอาหมูเอากุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะบาปไหมคะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะถ้ามันยังไม่ตายอย่าไปสั่งถ้าสั่งก็เหมือนว่าเราไปประหารชีวิตเขาเหมือนกันนะหลวงพ่อมณฑลท่านบอกว่าไม่เอาเราไปกินร้านอาหารถ้าไปสั่งปลาเปอร์กุ้งอะไรเดี๋ยวมันเอาเป็นๆมาให้กินนั่นนะท่านไม่ให้สั่งไม่ให้พูดนั่นน่ะท่านเลยไม่อยากเข้าร้านอาหารนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงเลี่ยงอย่าไปสั่งแล้วก็เหมือนอย่างกับนี่แหละอาตมาจะสั่งฆ่าโยมนั่นน่ะเราก็เป็นเจ้าของบาปสินะว่าเองไปช่วยฆ่าโยมหน่อยเถอะนั่นน่ะเราก็บาปนั่นน่ะเพราะเราไปสั่งแล้วไอ้คนนั้นมันก็ทำใช่ไหม
นั่นแหละก็เรียกว่าบาปบาปอยู่กับเรานั่นแหละลักษณะอย่างเนี้ยครูบาอาจารย์ยังว่าเหล้ายาไปขายมันไม่ได้กำไรเท่าไหร่ไอ้พวกมรณะเห็นไหมมันนั่นแหละลูกหลานไปตายกันทำลู่ทำทางนี่แหละเพราะเราไม่ได้ไปลบนี่นะถ้าไปลบแบบพวกของเบ้งไปอย่างมันเข้าประชิดติดตัวนั่นต้องกินเหล้าใช่ไหมน่ะมันเมาหน่อยๆไอ้นี่มันไม่ต้องไปเมาใช่ไหมมันได้ไปลบกับใครไปลบกับตำรวจตำรวจจับใช่ไหมหนีตำรวจนั่นน่ะเพราะเมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเราหลีกเลี่ยงดีกว่านะยิ่งเป็นเด็กนักเรียนนี่ไม่ควรเลยให้จบปริญญาก่อนนั่นน่ะใช่ไหมเรามันจะได้เป็นผู้ใหญ่ก่อนว่าเราควรจะอยากกินหรือไม่กินใช่ไหมมันกินไปเพื่ออะไรถามดูทีนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่นี่แหละเราขอบคุณพระเจ้าแต่เราขอบคุณเหล้าหรือเปล่าหรอใช่ไหมนะไม่เคยขอบคุณไอ้เพราะมันมีโทษถึงไปขอบคุณมันไม่ได้ ใช่ไหมยอมเด็กๆครูบาอาจารย์บอกว่าก่อนจะกินข้าวเนี่ยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แกงมาที่หุงข้าวเลี้ยงเราใช่ไหมนี่เนี่ยถึงว่ามันเป็นบุญแม่โปรดศพกินไปกับเมาไปด่ากันไปด่าพ่อล่อแม่นั่นเองว่าที่คำโบราณว่าทีนี้เทวดามันก็ไม่รักษานั่นเองนั่นเห็นว่าบางทีเรายังนึกแปลกใจที่บอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธไอ้คนนั้นมันเมามันวิ่งตัดหน้ารถพุทโธรถชนไม่ตายกระเด็นขึ้นฟุตบาทไปเลยมันชนเนี่ยมันจะต้องกระเด็นขึ้นข้างบนกับลงข้างล่างชนที่กระเด็นขึ้นฟุตบาทนี่เดินไปได้พรุ่งนี้ไปบนได้เฉยเลยไม่เจ็บพุทโธพุทโธพุทโธตายแน่พุทโธพุทโธไอ้นี่ตาย นั่นน่ะเมาวิ่งแล้วนี่รถมันเปิดไฟเขียวแล้วมันก็วิ่งอย่างกับ80นั่นน่ะ80ตายไหมบอกโยมไอ้พิกอัพอะตายสินั่นน่ะทำไมมันไม่ตายนั่นน่ะได้ยังนึกนี่น่ะพุทโธพุทโธให้พุทโธไปช่วยเขาได้เหรอนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าแต่มันเอามาทำอีกไม่ได้เนาะแล้วต้องบอกว่าหนังฉายทีเดียวเนาะฉายสองคนไม่ได้เดี๋ยวตายใช่ไหมลองไม่ได้ไงนั่นเห็นไหมท่านบอกว่าห้ามพระพุทธรูปเนี่ยอย่าไปยิงท่านเพราะว่าท่านอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าแฝงคอแล้วตำรวจก็ดีชอบไปลองเวลานั้นเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเทพเทวาเขาก็ไม่ช่วยนั่นแหละคุณพระก็ไม่ช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าบางทีนะรถชนไม่เป็นไรนั่นเห็นไหมไอ้คนขับนี่ขาหักบางทีเห็นไหมพระเพ้อไม่เป็นไรแต่คนขับเห็นไหมขอหลายเนี่ยที่ประจวบเนี่ยสองคนละคนขับอีกคนหนึ่งคนควรไปเท่านั้นน่ะแม่ชีนี่เอาของไปแจกทางใต้อ่ะรีบโอ้โหดีมันไม่ทับมาใส่แม่ชีอายุก็มากไม่เป็นไรกันเลย เห็นไหมพระคุ้มครองถึงว่าความดีเนี่ยมันมีจริงๆแต่ทีเนี้ยห้ามลองเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเอาปืนไปยิงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านอยู่เฉยๆท่านเป็นคนดีใช่ไหมเหมือนไปยิงลูกพ่อแม่เรานั่นนั่นแหละท่านบอกไม่ให้ลองหลวงพ่อสังวานบอกท่านบอกว่าเดี๋ยวเขาไม่ช่วยมันเป็นยังไงนี่แหละจึงบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมทำยังไงอ่ะ
โกรธนิดนึงก็ไม่เอานั่นน่ะน้อยใจนิดก็ไม่เอาแล้วทำไมมันไม่ดับทำไมบางคนเขาดับแล้วเขาฉลาดพวกหลวงพ่อสนองพวกหลวงพ่อทั้งวันพอมันดับแล้วฉลาดหมดหลวงพ่อมหาบัวหลวงปู่ฟั่นอะไรพวกนี้เห็นมาที่ปฏิบัติได้แล้วเขาหัวเราะได้ใครมาด่าใครมาด่าเขาก็ไม่แสดงโกรธได้แบบนี้เห็นมาเพราะใจของเขามันหนักแน่นยิ่งกับหินผานั่นแหละสมาธิเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยเห็นไหมใครยังมาด่าทั้งวันกินยามานิกาด่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าเขาด่าเจ็ดวันเดี๋ยวเขาก็เลิกเองเลิกเอง ใช่ไหมที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวเราให้เขาเข้าใจก่อนเราค่อยไปถ้ามีคดีเราไปที่ไหน เขาก็ว่าเราเขาก็ด่าเรานั่นแหละพุทธเจ้าบอกให้มันหยุดก่อนค่อยไปนะเอ็นมานะท่านมีกรรมฐานของท่านเพราะฉะนั้นนะที่พระทุกวัดอยากให้ทุกคนฝรั่งมั่งอยากศึกษาทำยังไงจะได้ดวงใจเหมือนหลวงปู่หลวงตาใช่ไหมนั่นนะที่ท่านได้ของท่านจะเอาปืนมายิงท่านก็เดินเข้าหาท่านก็ไม่กลัวตายพระอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะหลวงปู่สังวานเนาะคนเมามันก็อยากจะมาลองนั่นน่ะมันก็ไม่พอใจเนาะบางคนน่ะท่านก็เดินเข้าหานะพระไม่เคยเห็นแบบนี้มันก็ยกมือไหว้มันก็ไม่กล้ายิงหลวงปู่ใช่ไหมเพราะท่านมีสมาธินั่นนะท่านมีกรรมฐานเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าดีที่ทำมาไว้ที่ปฏิบัติกันนักเรียนมาปฏิบัติน่ะทำวัดน่ะได้ไปสัก20คนก็ยังดีได้ไปสักนิสัยได้ไปสัก5คนก็ยังดีน่ะไม่เคยกราบพ่อแม่กลับไปแล้วกราบพ่อแม่เป็นเนี่ยใช้เงินน้อยลงเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละได้เนี่ยบุญเลยนั่นเห็นไหมไม่เที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนมีโทษทุกอย่างนั่นนะใช่ไหมถ้าเราเที่ยวกันขึ้นมาโอ้จริงๆนะได้กับทุกวันเนี่ยเพราะสังคมเนี่ยมันไปเที่ยวมาดึกๆแล้วก็อยากจะกลับบ้านขับเร็วถนนมันว่างทีนี้ไม่รู้หรอกไอ้หนูไอ้เด็กวัยรุ่นใช่ไหมหิวข้าวมั่งอะไรมั่งอยากจะมาออกมากินชนกันเลยนะเห็นไหมเบรกไม่ทันนะต่างคนต่างเร็วนะเพราะฉะนั้นมันจริงเนาะแกเห็นไหมชนกันอะไรกันในหน้าข่าวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าใครขายเราไม่ขายมันเนี่ยไม่ขายไม่ได้นะไอ้เหล้านี่แหละมันพาคนเข้าร้านมันได้แต่เห็นไหมเพราะมันได้แต่คนมึนเมาให้ลูกเมียเขาช้ำใจนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะใครล่ะจะเป็นคนที่จะเห็นมาแต่ก็ทุกข์นั่นน่ะคุกเต็มนั่นน่ะวัดไม่เต็มเห็นมาวัดป่าบ้านตาดก็ไม่เต็มน่ะเต็มตอนเช้าใช่มาไม่เต็มตายแล้วไม่เต็มไม่มีใครเห็นมาปฏิบัติมากเพราะเห็นมากลางคืนนี่เห็นไหมโอ้โหเหมือนแมงเม่าไปเข้ากองไฟกันนะแสงสีใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าทำไมเนาะจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสังคมธรรมะเนี่ยสังคมลืมธรรมะไงนั่นน่ะเด็กไทยเด็ก
ต่างประเทศที่เขาไม่เชื่อนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะกับทุกข์ตามมาทีหลังนะทุกข์ตามมาแล้วเห็นป่ะคิดอะไรไม่ออกก็ฆ่าตัวตายกันดีกว่านั่นน่ะใช่ไหมเพราะบางคนก็ภรรยาว่าก็เอาน้อยใจก็ฆ่าตัวตายดีกว่าอะไรต่ออะไรสารพัดนั่นน่ะเห็นป่ะแล้วเรียนมาแทนที่จะไว้เลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่แก่เท่าเพราะฉะนั้นนายโยมลองนึกดูก็แล้วกันสมาธิเนี่ยอาตมาบอกว่าไม่มีของวิเศษอะไรเท่ากับภาวนานั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะไปทอดกฐินก็ดีนั่นน่ะยังต้องกลับมาเกิดมาเป็นเศรษฐีก็ดีนั่นน่ะกุฎุมพีเพราะว่าบางคนเห็นว่าทำไมชาตินี้บอกว่าจนเหลือเกินจนนั่นน่ะจนจนหูชาไงนั่นน่ะที่บอกใช่ไหมคุณโยมทีนี้ก็บอกว่าพอเขาก็รังเกียจบางคนไม่อยากมองหน้าพระเลยใช่ไหมบางคนถ้าเข้าบ้านไปเขาแสดงอย่างนั้นนะโหนั่นน่ะเรารู้เลยว่าเขาบางคนใช่ไหมเขาไม่สนใจหรอกใช่ไหมบางคนบางคนที่ดีใจนะครับขอการหลวงพ่อนะครับสาธุและในช่วงแรกของรายการของรายการธรรมะสองใจเราได้หมดลงแล้วยังไงคำถามหนึ่งจะเป็นบุญยังไงช่วงหน้าโยมโทรเข้ามาถามกันเยอะๆจะเรามาคุยกันธรรมะกันในช่วงที่สองจะเจริญสุขจ้ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนสนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101วันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
3. ท่อณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ท่อพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 5. ท่อณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ท่อณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ท่อณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ท่อณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ท่อณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ท่อณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ท่อณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ท่อณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ท่อณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ท่อณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ท่อณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ท่อณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ท่อณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ท่อณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ท่อณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ท่อณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ท่อณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ท่อณวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. ท่อณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. ท่อณวัด2พี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ท่อณวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ท่อณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ท่อณวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ท่อณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่อณวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 4. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ
จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2และในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับสาธุญาติโยมก็มีปัญหาหรือว่ามาคุยกันเนาะเป็นกำลังใจนั่นแหละก็ดีทำให้จะได้รู้ว่าทุกคนมีสุขมีทุกข์อย่างไรก็ได้คุยกันนะมีสมาธิสมาธิเนี่ยถ้าต่อไม่ถูกต่อไม่ถูกมันก็อ้อมไปอีกนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละเหมือนเรียกว่าต่อผิดต่อถูกมันเป็นได้นั่นแหละแต่แม่คุณโยมขอกราบครับหลวงพ่อครับก็มีสายข้าวจากนครราชสีมาครับโยมบานชื่นครับเจริญสุขเจโยมนมัสการท่านหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหนูว่าจะขอรบกวนถามปัญหากับท่านหลวงพ่อนะเจ้าค่ะสาธุถามได้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะหนูว่าจะถามว่าพอดีว่าหนูนะคะมีครอบครัวแล้วมีลูกแต่ว่าลูกหนูยังเล็กค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวนี้หนูก็ปฏิบัติธรรมะนะคะหนูก็จะใส่บาตรทุกเช้าเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตสร้างสมาธิเจริญภาวนาเมื่อรู้สึกตัวแบบว่าตามกำลังของเราเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวนี้แฟนหนูก็ไม่ได้ปฏิบัตินะเจ้าค่ะพอแฟนไม่ได้ปฏิบัติแฟนก็เลยจะเหมือนจะไปทางโลกหนูก็มาทางธรรมะนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้ก็เหมือนจะมีปัญหากันพอหนูถามแฟนก็แบบไปทางโลกนะคะหนูก็บอกว่าเราแยกกันอยู่สักระยะหนึ่งแกก็บอกว่าไม่ยอมว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าแยกกันอยู่ก็จะแบบว่าเหมือนจะทำร้ายตัวเองเจ้าค่ะคราวนี้วันนั้นก็เลยได้ฟังรายการธรรมะของหลวงพ่อสนองที่ว่าท่านเปิดธรรมะตั้งแต่สมัยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นปัญหาแบบนี้คือถ้ากรณีที่ว่าสามีมีใจเป็นอื่นนะคะแล้วก็เมื่อชาติที่แล้วเป็นกรรมของภรรยาที่เคยทำกับสามีไว้แล้วตอนนี้แฟนหนูก็บอกว่าไอ้ภรรยาต้องไปบวชว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะว่าหลวงพ่อบอกแต่ว่าวันนั้นหนูก็ไม่ได้ฟังหรอกเจ้าค่ะเสียก็มาเล่าให้หนูฟังหนูก็เลยว่าถ้าไปบวชแล้วไปบวชปฏิบัติที่ว่าถือศีล8นะเจ้าค่ะจะช่วยให้แบบว่าคือเกียร์กลับมาดีขึ้นก็คือหันมาอยากศึกษาหรือสนใจธรรมะบ้างหรือเปล่านะเจ้าค่ะก็ลูกยังเล็กก็เลยกลัวว่าถ้าตัดสินใจอะไรไปก็กลัวลูกจะแบบว่ามีปัญหานะเจ้าค่ะต้องอดทนเนาะต้องอดทนเอาก่อนนะให้ลูกโตก่อนเราต้องเป็นเนี่ยเห็นไหมการที่บางคนเนี่ยเขาก็มีคู่ครองเรือนแต่วันพระเขาก็ถืออุโบสถนั่นนะเขาก็เว้นนั่นนะเว้นอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็นั่นนะทีนี้เราก็พูดดีอย่างเดียวพูดดีจนสามีเนี่ยบางทีเห็นไหมไม่ต้องชวนให้เขาฟังธรรมะถ้าเปิดได้นะเขาก็เขาก็จะฟังเองแล้วก็จะไปพูดให้เขาฟังแล้วต่อไปเขาก็ซึมเข้าไปเองแล้วเขาก็จะอ่อนมาทางเราได้ถ้าเราไปพูดเขาก็จะโกรธเรานั่นนะเราก็เห็นมาหลวงปู่บอกว่าเรายินดีในคู่ครองเรือนไม่เป็นไรนั่นนะแต่วันพระนี่เราก็วันโกนวันพระเราก็สมาทานศีลเอาไว้ดีแล้วบ้านเราก็รวยเขาบอกอย่างเงี้ยนะนะแล้วเขาจะได้เมตตาเรานะนั่นแหละที่บอกว่า
ไม่ถือศีลกันเลยเนี่ยเห็นไหมไอ้ครอบครัวเนี่ยกินเหล้ากันตีกันลูกกินยาม้ามั่งอะไรตาอะไรสารพัดเพราะไม่มีความใช่เกิดว่าการนั่นแหละแบบว่าแอบหนีเที่ยวบ้างยังไงเราก็ทำเป็นมองข้ามไปก่อนใช่ไหมคะหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าทีนี้เราอดทนนะเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมทำมาสามสี่สิบปีพอได้ทีหลังอ่ะเขาดีมากเลยเป็นเนี่ยเขาก็เห็นไหมมีเพื่อนฝูงทำแฟดเนี่ยยอมผู้หญิงนะทะเลาะกันอะไรกันคนเนี้ยต้องมาไก่เกี่ยเพราะเขามีธรรมะนายยอมเนาะเออแต่ยังงั้นหนูก็จะได้อดทนไปก่อนอดทนเนาะอดทนค่ะสามีไปเที่ยวอะไรหนูก็จะพยายามแบบมองข้ามแล้วก็พูดแต่สิ่งดีกับสามีจะทำตามที่ท่านหลวงพ่อแนะนำนะเจ้าค่ะดีฮะที่หลวงพ่อสังวาลนั่นก็บอกว่านั่นนะเราก็ทำเหมือนสนุกสนานกับเขานั่นแหละแต่เราก็ทำเราในใจเราเป็นพระนั่นนะเขาไม่ฟังเราหรอกพวกนี้เขาจะไม่ค่อยยอมนะเพราะเรื่องพวกนี้ที่ทะเลาะกันตีกันมันเรื่องพวกนี้แหละนั่นนะเราต้องอดทนนี่แหละที่ลูกผู้หญิงนั่นนะสาธุแล้วก็สบายใจถ้ายังสาธุสาธุค่ะอดทนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีดวงตามองเห็นธรรมะแล้วก็จะได้ชีวิตครอบครัวมีความสุขเจ้าค่ะสาธุสาธุธรรมะรักษาขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะเจ้าค่ะสาธุธรรมะรักษาท่านบอกนั่นนะตามนั้นนะเจ้าค่ะสาธุสาธุขอให้สำเร็จทุกอย่างนั่นนะบางทีเห็นมากสามีภรรยาสวดมนต์สามีเรานี่แหละเป็นนายใครจะมาเป็นนายเพราะเราทำเลี้ยงครอบครัวเตะภรรยาภรรยาก็ไม่โกรธทำไมทำมาเอ๊ะผมฟังธรรมะไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผมนั่งสมาธิตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้เห็นว่าเขาโทรมาเล่าให้ฟังว่าทีแรกอะพูดยังไงก็ทั้งเตะทั้งตีนั่นแหละเห็นไหมก็ทนเนาะนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชีวิตคู่นี่มันยิ่งกว่าละครนั่นน่ะที่เห็นไหมต้องอดต้องทนไม่งั้นบ้านแตกตีแรกขาดวังก้อนเห็นไหมบอกว่าเออแต่งไปสามคนแล้วไม่ต้องไปมีมันอีกแล้วบอกว่าสามคนแล้วยังหาดีไม่ได้โยมผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องไปแต่งมันแล้วนั่นแหละทำบุญให้สนุกดีกว่านั่นแหละเอ็นมานึกว่ามันเป็นกรรมบางคนนั่นเอ็นมามีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมมีเท่าไหร่มันก็ไม่ได้กว่าจะมาเจอหลวงพ่อสังวาลนะบางคนมานั่งกรรมฐานถ้าใครมาชี้แนะให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีได้ข้าพเจ้าจะสมาทานศีลตลอดชีวิตเนี่ยไปเจอหลวงพ่อสังวาลก็เลยได้บวชเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเจ้าชู้การพนันน่ะเห็นไหมสารพัดไม่ทำมาไปเจอหลวงพ่อสังวาลสอนสมาธิตอนหลังอ่ะเดี๋ยวนี้ตายนะเป็นมะเร็งนั่นเห็นไหมได้ปฏิบัติได้บวชได้ห่มขาวนะทำไปทำมาพอป่วยมากๆก็ต้องมาเป็นถือศีลห้าไว้ภาวนาถึงขนาดต้องตัดแขนเนี่ยนะนั่นเห็นมันปวดกระเด็งมะเร็งกระดูกเห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแต่บรรพายเนี่ยรู้จักภาวนารู้จักได้กินยาสมุนไพรก็เลยไม่ปวดในเวลานั้นก็ตายแล้วก็สงบนะสงบตายแต่ยอมผู้ชายบอกเขามาเที่ยวมั้งไหมบอกว่าเขายังขับรถเครื่องนั่นนะอมขาวขับรถเครื่องมา
นะแสดงว่าเขาคงไม่ลำบากนั่นนะถ้ามาร้องไห้ไม่ดีนะถ้ามาร้องไห้ทำข้างบ้านไม่ดีไปไม่ดีไปลำบากนะเหมือนคนจนนะเห็นไหมร้องไห้อยู่คนเดียวไม่รู้จะไปขอใครบางคนเห็นไหมถึงขนาดต้องเอาลักเล็กขโมยน้อยก็ต้องเอาเพราะมันไม่มีทางละเนี่ยสังคมสมัยเนี้ยเห็นไหมจะว่ารูปหล่อรูปสวยเลยเห็นไหมถ้าไม่มีธรรมะไม่อดทนนั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าไปเกาะใช่ไหมเราเกาะศีลธรรมเราเกาะธนาคารได้ใช่ไหมเราฝากธนาคารไว้นั่นเนี่ยเหมือนว่าเราเกาะธนาคารต้องเด็กๆเราก็จะได้ไม่อดใช่ไหมเอาเก็บเอาไว้นั่นน่ะไม่มันมีแต่เพื่อนเล่าใช่ไหมเสร็จเพื่อนเล่าเพื่อนยาช่วยเราไม่ได้หรอกนั่นน่ะใช่ไหมนะหนูน้องน้องจะโตขึ้นเนี่ยเห็นไหมเก็บไว้นั่นน่ะพวกราชการเห็นไหมเขาก็พยายามสอนให้ออมไว้ต้องเด็กๆนั่นน่ะพอเติบโตจะได้มีเงินจบปริญญาได้นั่นนะเป็นราชการได้ดีนั่นนะเห็นไหมบางคนนะบุญวาสนามันไม่เท่ากันบางคนเห็นไหมเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันเขาเป็นอะไรพลเอกพลโทกันไปแล้วบางคนเห็นไหมต้องไปลำบากเห็นไหมบางคนนั่นนะเพราะนักเรียนรุ่นเดียวกันแต่ดวงมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าบุญวาสนาแต่มันต้องประกอบกันหมดเลยใช่ไหมนั่นนะจะพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องพึ่งสมองเราด้วยใช่ไหมนั่นนะพึ่งพ่อพึ่งแม่เติบโตแล้วเราต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่จึงจะเจริญเนาะนั่นนะเห็นไหมพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่คิดถึงนะใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ไม่มีน้ำใจทีเนาะนะเห็นไหมน้ำใจพุทธเจ้าเห็นไหมคิดถึงทุกคนเลยพอตรัสรู้แล้วใช่ไหมมาอยากมาโปรดทุกคนนะคนที่ฉาใช่ไหมที่ฉาจะตายยังพุทธเจ้าก็ยังให้กำลังใจนั่นเห็นไหมแค่เขาแสดงในหนังไม่หมดแต่เห็นไหมก็นางนั่นก็แม่พระเทวทัตยังดีใจว่าโอ้โหเราอิจฉาเขาทับตายไอ้พุทธเจ้ายังยกย่องเราเห็นไหมนี่ก็ยังได้นึกถึงความดีนั่นน่ะยังมีนิสัยไปนั่นน่ะเห็นมา เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านิสัยพระโสดาบันเห็นมั้ยครอบครัวเป็นราชการกันเยอะนั่นน่ะแล้วก็มาบวชเป็นแม่ชีแม่ก็90แล้วยังเดินจงกรมก็เก่งน่ะเห็นมั้ยภาวนาก็เก่งไม่ต้องพยุงนะลุกขึ้นเดินไปได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแกทรงกายของแกอาบน้ำวันละ3-4หนโอ้คนอายุ90ใช่ไหมธาตุไฟเขาดีนั่นน่ะเดินจงกรมดีเดินจงกรมมากมากนั่นน่ะภาวนามากมากเห็นไหมไปทำมาคุณยายยังกับสาวๆมองไกลๆเอ๊ะแม่ชีที่ไหนมาอีกคนเออแม่แกนั่นเองนะเห็นไหมนะพองกันไปหมดเลยทุกวันเนี่ยปฏิบัติเห็นไหมเพราะฉะนั้นมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่คุณภาพที่ไปฝึกแล้ว
ได้ดีกลับมาเนี่ยเห็นไหมเป็นบุญเหลือเกินนั่นน่ะบางคนไปเจอหลวงปู่ศิลาบอกเอาหนูตายที่นี่หนูตายวัดนี้หนูไม่ไปไหนแล้วเห็นไหมไปเจอหลวงปู่สอนนั่นน่ะเห็นไหมยอมตายแล้วแม่ก็ตายหมดแล้วพ่อก็ตายพี่ชายก็ภาวนานั่นน่ะเห็นไหมอยู่เขาอยู่นู่นนะเมืองการนู่นนะปฐมบดีนั่นเองมาเนี่ยต้องช่วยตอนหนุ่มๆใช่ไหมถ้าเราไม่ทำพ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้ปู่ย่าตายายพุทธเจ้าก็มองเราดูอยู่เนาะหลวงปู่หลวงพ่อดูเรานั่นน่ะถ้าเราไม่ทำคนเดียวละนั่นน่ะเราก็เหมือนยังกับตกอยู่ในหลุมนั่นน่ะตกอยู่ในหลุมนั่นน่ะเห็นไหมหลุมมูดหลุมคูดท่านบอกน่ะลุกขึ้นมาไม่ได้ลุกขึ้นที่ลูกเอ้ยลุกขึ้นเหมือนไอ้ม้าไอ้พวกเก้งกวางนั่นน่ะพอมันออกมาใหม่ๆมันยังเดินไม่ได้นั่นน่ะเราก็ขอตามนะครับมีใส่ข้าวจากลพบุรีนะครับโยมกาหลงครับเจริญสุขจะโยมขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อคะโยมมีปัญหาจะถามหลวงพ่อทั้งสองข้อค่ะสาธุโยมไปทำบุญที่วัดนะคะหลวงพ่อแล้วเวลาพระท่านสวดอ่ะโยมสวดตามท่านแบบไม่ได้สวดดังจะบาปไหมคะสวดมนต์นะสวดมนต์ค่ะสวดมนต์สวดไอสวดใครรู้คนคาถานะที่พักเกิดตอนนั้นค่ะไม่เป็นไรอ่ะสวดมนต์อย่างนั้นเขาไม่บาปอ่ะถ้าท่องศีลเนี่ยก็ที่ว่าพอพระพูดเสร็จเราค่อยรับท่านนั่นน่ะพุทธังตระนังคัจฉามิเนี่ยเราก็พุทธังตระนังคัจฉามิถ้าท่านพูดแล้วท่านไม่เขาไม่ให้พูดไม่ให้พูดตามแล้วพระจะไม่รู้ว่ามันจบไปถึงไหนไงนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าไม่ต้องตามพระแล้วเดี๋ยวพระจะหลงนั่นน่ะแล้วท่านหลวงพ่อแบบว่าใช่แล้วท่านถ้าลาตนาเสร็จแล้วท่านสวดแบบท่านหูมหาการอะไรเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเป็นไรเปล่าคะใช่ไม่เป็นไรอ่ะเราก็สวดแล้ววันหลังเราจะจำได้ดีนั่นน่ะค่ะบางทีเราก็แล้วอีกข้อนึงค่ะหลวงพ่อจ้าจ้าเวลาโยมเดินทำงานหรือทำอะไรแบบไม่ค่อยมีเวลาได้นั่งสวดมนต์ที่โยมเดินทำไปแล้วก็สวดมนต์แบบสวดอิติปิโสอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะบาปหรือเปล่าคะอะไรเดินแล้วก็สวดอิติปิโสเดินไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราชอบสวดมาพระท่านเห็นไหมท่านวินาบาตท่านก็เดินมาก็สวดปฏิโมกไปด้วยพยายามสวดจนจำได้นะพระท่านปัญญาดีท่านจะไม่ค่อยลืมนั่นนะท่องเป็นเล่มท่องได้เห็นไหมเพราะว่าต้องตั้งใจจริงๆถึงจะได้นั่นนะเห็นไหมไม่เป็นไรนะคุณโยมนะทีนี้เห็นไหมเวลาเราจะตายเนี่ยมันจะไม่สวดอะไรสักอย่างทีนี้มันก็จะพุทโธแล้วบางคนก็ไม่พุทโธแล้วพอเขาได้มากๆเขาก็มีตัวรู้หลวงพ่อคะเดี๋ยวโยมมีขอถามอีกอย่างนึงค่ะจ้าจ้าตอนที่โยมจะนั่งสมาธิเนี่ยเขาให้แบบให้นั่งแบบไม่ให้แบบไม่ได้จะติดอยู่ตลอดใช่ไหมคะฮะเพราะว่าไงนั่งสมาธิแล้วเป็นไงนะแบบนั่งแบบพุทเข้าโทออกแต่ว่ามีสติอยู่ตลอดใช่ไหมครับใช่ไปแบบคนใช่ไหมคะใช่ใช่ดีขาดสติแล้วมันคอยหลับว่าพุทโธเนี่ยบางทีมันเห็นไหมมันสงบซะจนว่างแล้วมันทำให้จับพุทโธไม่ได้จับตัวรู้ไม่ได้มันจะหลับนะมันหลับได้มันนั่นแหละทีนี้พอทีนี้มันก็ไม่เบิกบาน
มันก็ไม่ยอมปีติถ้าจับได้ตลอดเนี่ยปีติทั้งวันบางคนเดินก็เดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบนะเขาซึ่งผ่องใสหลวงตาเห็นไหมตามหาบัว90ฝ่ายังดูเหมือนหนุ่มๆอ่ะพองนั่นน่ะเห็นไหมหน้าบางทีเห็นไหมยังก็ผัดแป้งทั้งตัวขาวนั่นน่ะโยมขอถามปัญหาแค่นี้แล้วก็จะฟังทางโทรทัศน์เอานะคะหลวงพ่อสาธุขอนมัสการค่ะหลวงพ่อและอาจารย์ค่ะสาธุทีนี้ที่บอกว่าใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ใหม่อ่ะเพราะทำแล้วมันขาดช่วงไปพอเรามาเกิดมันก็ลืมนั่นแหละพุทธองค์ท่านไม่ลืมนั่นแหละเหมือนว่าสติของท่านไม่ลืมพอท่านระลึกชาติได้ท่านระลึกชาติได้เป็นแสนแสนชาตินั่นแหละแต่ท่านบอกว่า500ชาติก็พอได้จำมาหมดคืนเดียวจำมาหมดเลยเอามาท่องให้ฟังเอามาพูดให้ฟังนั่นน่ะนั่นน่ะระลึกชาติได้เพราะว่าท่านที่ท่านบอกว่ามีบารมีสูงไงที่ว่าสัพพัญญูเนี่ยยุตยานเนี่ยเหมือนว่าชาตินั้นยุคหนึ่งกับนั้นกับนี้เนี่ยมีพุทธเจ้าองค์เดียวนั่นน่ะที่เป็นผู้รู้นั่นน่ะลองมาก็เห็นไหมพวกภาษารีบุตรก็ยังลองมานั่นน่ะบารมีสร้างมาเหมือนว่าเป็นแสนๆกับอะไรเงี้ยนั่นน่ะมันน้อยกว่าพุทธเจ้าที่บอกว่าพุทธเจ้าบางองค์16อสงไขยเนี่ยไม่ต้องมาพูดกันเลยว่าเท่าไหร่แล้วเมื่อไรจะตัดสรุเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่แหวนบอกว่าไม่ไหวถ้าเราไปเป็นไก่ก็โดนเชือดคอให้เขาต้มอยู่เงี้ยเป็นเป็ดเป็นไก่นานนั่นนะขอการหลวงพ่อนะครับก็มีเสียงเข้าจากจังหวัดตราดนะครับโยมทองพันครับเจริญสุขจะโยมจ้าสวัสดีจ้าโชคดีคุณโยมยังไม่เคยพูดเลยจ้าจ้าจ้าเป็นลูกป่วยจ้าเป็นไงบ้างป่วยลูกก็ไม่เคยฟังธรรมะเลยจ้าพอลูกมาป่วยตัวก็เลยมาฟังธรรมะทางทีวีจ้าได้ไหมจ้าป่วยได้คุณโยมนั่นแหละนอนนอนก็ภาวนาพุทโธนะนั่นแหละพุทโธรักษาศีลมาเปิดทีวีลูกชายเปิดทีวีให้ฟังลูกคนนี้มาตั้งเยอะสมาทานศีล5ไว้ดีกายนี้ไม่ใช่ของเราบอกงั้นน่ะเราอาศัยร่างกายไม่แข็งแรงใช่เราอาศัยเขาพาจิตสันแล้วก็ใช่ติดลูกก็น้อยใจเสียใจเลยลูกมาเปิดธรรมะให้ฟังไปวันหลังให้ลูกเขาโตมาหลังใหม่มาคุยกับอาตมามั้งนะขอยาได้ไหมคะนั่นแหละมาคุยนะมันจะลงขาจ้ะมันจะชาลงขาหมอลงพาไปสันลงขาแล้วเราก็บอกนะบอกขอยาให้ลูกโทรเบอร์ร่างเถอะนะมาหาหลวงพ่อสามารถเดี๋ยวฝากคำถามเนี่ยใช่ไหมคะเบอร์นี้ไหมคะจดเบอร์บอกให้ขอเบอร์หลวงพ่อสามารถที่หลังไมค์เราไหว้ทางทีวีได้ไหมจ๊ะได้ที่หลังไมค์นะบอกให้จดจะให้ลูกเขาโทรมาหาหลวงพ่อสามารถถามเจ้าหน้าที่นะจะรับไหว้ทางทีวีได้ได้ได้ไหมจ๊ะนั่นแหละเราก็บอกว่าเราก็ทำบุญกับหลวงตาน้อยเราก็โมทนาหลวงตาได้ทองวันละเท่านั้นโลเท่านี้โลแล้วเราก็โมทนารับหลังตอนนี้เนาะนั่นน่ะหลวงตามาอวดชาวโลกทุกวันใช่ไหมเคยฟังเลยลูกชายก็เคยได้ฟังเลยดีจังเยอะจ้ะจ้านั่นแหละบอกว่าจ้าบอกว่าให้ลูกโทรมาโทรถามเจ้าหน้าที่เนาะจ้าโชคดีจ้าจ้าจ้าตาตุ
จ้านี่แหละบางทีเห็นมะพออายุมากมันก็มาเลยไอ้พยาธินั่นน่ะพยาธิแลกแย้มไงนั่นน่ะพออายุมากเข้ามันก็เป็นได้ทีนี้ก่อนเราจะเป็นเราเอานี่แหละอาวุธของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยห้าเล่มเหมือนมีอาวุธห้าเล่มนั่นน่ะฟาดฟันนะสติปัญญาเนี่ยพุทโธพุทโธกายนี้ไม่ใช่ของเรานั่นน่ะท่านบอกว่าเห็นไหมแม่จีก็ดีพระก็ดีเห็นไหมทำกันนั่นน่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนั่นน่ะเห็นไหมวิทยาลัยอะไรก็สู้วิทยาลัยเนี่ยเห็นความสุขกันนี้เองเนี่ยวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นน่ะทั้งโลกทั้งธรรมนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะอย่าทิ้งธรรมก็ไม่ได้นั่นน่ะทิ้งธรรมก็เห็นมั้ยมันก็ทุกข์อย่างเดียวร้อนนั่นน่ะโลกก็ร้อนไปทุกวันตันคอนนั่นน่ะไม่มีลูกหลานทํานาเห็นมั้ยนะทำไปทำมาลำบากกันเพราะลูกก็น้อยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะคุมกำเนิดไม่ได้ล่ะนะคุมกำเนิดมีสองคนไม่มีใครทำนาเลี้ยงโลกใช่ไหมใครก็ไม่เอาอ่ะพอจบปริญญาแล้วนั่นแหละจะไปเกี่ยวข้าวดำนามันก็ไม่อยากทำสมัยก่อนมีเยอะๆน้องก็ได้พี่ก็ได้ไปเรียนเขานะทีนี้ก็ได้บางคนก็ลืมนะเห็นไหมไม่ยอมเรียนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่านอนใจไม่ได้นะนักธรรมะก็นอนใจไม่ได้หลวงตาบอกหลวงปู่สังวานก็พูดอยู่ตลอดว่าให้รีบก็นะรีบก็นะนั่นนะเพราะว่าความตายไม่แน่นอนนั่นนะเห็นไหมไม่ใช่แปดสิบตายทุกคนนะ80 90ตายเดี๋ยวนี้เห็นมั้ยเด็กๆ ก็ตายนั่นน่ะตายเร็วนั่นน่ะที่เมื่อคืนเนี้ยฟังธรรมะอยู่เห็นมั้ยไอ้ที่บอกว่ายิงไก่พอยิงไก่นึกว่ามันยิงไม่โดนไก่มันก็หัวขาดเลยหัวขาดมันก็บินเข้ามาซุกในใบไม้อะไรต่ออะไรใกล้ป่าโอ้โหนึกได้เลยว่ามันไม่มีหัวแล้วมันยังมีใจมันยังรู้อยู่มันหัวมันขาดมันยังเอาเห็นแต่หางหน่อยเดียวไก่ป่านะเขาบอกเขาเลิกยิงไก่เลยคนนั้นนั่นน่ะไปยิงตัวสุดท้ายเหมือนไปยิงถ้าไปยิงโพธิสัตว์เข้าบาปมากนะนั่นน่ะยิงที่ไก่มันปรารถนาเป็นพุทธเจ้านั่นน่ะเห็นมั้ยคนเนี่ยปรารถนาเป็นพุทธองค์เนี่ยเยอะแต่ไก่อ่ะเข้มแข็งเร็วนะบางคนก็ยังกินเหล้าเมายาเจ้าชู้แต่ในใจมันยังมีมันยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่นน่ะในใจก็ยังรักโพธิสัตว์แต่ก็ยังกินเหล้าเมายาจนเลิกอ่ะพุทธองค์นะพอเห็นทุกข์มากๆอ่ะท่านก็ปรารถนามาทำแต่ความดีนั่นน่ะเห็นไหมจนเหมือนว่าทองที่บริสุทธิ์แล้วนั่นน่ะไอ้ที่มันจิตใจมันสกปรกท่านไม่มีนะแบบนั้นนะทีนี้เมื่อคืนนี้นะแล้วก็มีอะไรเมื่อคืนนี้เราฟังอยู่แต่เราจำจะมันดึกอะเราก็ภาวนามันไม่หลับมันก็ฟังธรรมะไปด้วยจนตีระฆังอะตีระฆังสวดมนต์นั่นนะสวดมนต์ตอนเช้ามืด
พาท่านเทศให้ฟังหมอโอ้โหก็เหมือนอย่างที่ว่าตีถ้าจนปากหักแล้วไก่มันไม่มีปากนะมันจะเจ็บใช่ไหมจะรักษาให้มันหายมันไม่หายแล้วสามสี่วันมันก็ตายนั่นน่ะมันไม่มีปากแล้วมันเจ็บนั่นน่ะเห็นไหมทรมานเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านั่นน่ะสนุกโอ้ตีไก่สนุกชนงัวสนุกถ้าเราไปนรกเราไปชนกันมั่งอ่ะยุ่งเลยจับมาชนกันใช่ไหมมาตีกันนั่นน่ะเนี่ยโลกทิพย์แต่ว่าโลกทิพย์มันเป็นอย่างนั้นเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาเห็นแล้วสงสารไม่ดูแต่ไอ้ชนงัวชนไฟใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าใครมาตีเราก็เจ็บนั่นน่ะมาตีหัวเราก็เจ็บน่ะมาแทงเราใช่ไหมแทงท้องเราก็เจ็บนั่นน่ะถ้าเราแทงเขาเราก็ว่าดีทีนี้เขามาแทงเราเขาบ้างโอ้โหมันทรมานเหลือเกินนะถ้าใครมายิงเขาใช่ไหมนั่นน่ะคนมันไม่คิดพอไปโดนตัวเองบ้างโอ้โหเห็นในข่าวใช่ไหมนักเรียนตีกันนักเลงในรุ่นทำเป็นนักเลงโดนฟันโดนตีเข้าก็นึกถึงพ่อแม่แล้วไม่นึกถึงเพื่อนนะใครจะมารักเท่าแม่เห็นไหมใครจะมาหาข้าวให้ลูกเรากินนั่นแหละแม่ที่ต้องกอกข้าวต้มตอกน้ำข้าวต้มใช่ไหมแต่มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมวัยรุ่นนั่นเพราะฉะนั้นพยายามเนาะนั่นแหละเราหลวงพ่อสนองเราก็ไม่มีแล้วหลวงปู่มหาบัวเราก็จากกันไปแล้วดีๆก็จากกันไปเยอะเลยแล้วใครจะมาสอนพวกเราหลวงปู่เปลี่ยนใช่ไหมนั่นน่ะแม่อุบลหนึ่งแม่บุญเรือนหนึ่งก็เอานึกถึงความดีท่านนั่นน่ะเอามานึกถึงเนาะว่าเราจะได้เป็นพลเมืองดีเอ๊ะมันพลเมืองดียังไงเนาะนั่นน่ะเราไม่เอาของเขาเราไม่รักของเขานั่นน่ะเราก็มีความสุขครอบครัวเราช่วยกันนะช่วยเหลือคนยากคนจนนั่นน่ะพอช่วยกันได้คนตาบอดเห็นไหมนั่นน่ะเราก็อนุเคราะห์กันได้ต่างคนต่างไม่สนใจบางคนหิวข้าวก็นั่งอยู่นั่นนะนั่งขอทานมันก็ไม่มีใครไก่กินนะไม่มีใครให้กินเลยมันก็กินกันตามโต๊ะนะเราก็จอดรถไปพอดีเอาข้าวไว้ให้คนนี้กินดูสิเขาคงจะหิวเนาะโอ้ยเขารีบกินเดี๋ยวแถวนะตอนนั้นเลยเขาบอกว่าเขาป่วยจะต้องไปรักษาด้วยนั่นนะเอ็นมาเนี่ยเรานึกเห็นไหมให้กับคนที่หิวนั่นแหละเหมือนสุนัขเห็นไหมกรรมของเขานั่นแหละไปเป็นสุนัขเล่ร่อนมั่งเห็นไหมบางคนใจบุญก็ทำไปก็สามสี่สิบตัวนะอยู่ข้างทางตีจักรยานนั่นไปเลี้ยงแต่แกก็ไม่ได้เอามาเลี้ยงที่บ้านหรอกนะคนเดี๋ยวนี้แกก็อายุเยอะอยู่นครสวรรค์ไอ้สี่ขาเรียกไอ้สี่ขาสงสารไอ้สี่ขามันนั่นน่ะเห็นมาไอ้ที่มันกัดกันขึ้นมามันก็เหมือนเป็นกรรมน่ะเนาะมันเคยกัดเคยฆ่ากันอะไรต่ออะไรพอมาเป็นสัตว์ก็ยังมากัดกันน่ะมากัดคนอีกนั่นน่ะไอ้ทุกข์ไอ้ร้อนนั่นน่ะก็เพราะไปยิงไก่เอาไว้นั่นแหละต่อไปเห็นว่าถ้าเกิดกรรมมันตามมาเขาต้องโดนเขายิงมั่งใช่ไหมทำไมเราต้องโดนลูกหลงนั่นน่ะก็เพราะว่า
กรรมทำเอาไว้นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียใจถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเรียกว่าอ๋อกรรมหลวงพ่อสนองกรรมเก่ามันตามมาท่านบอกนั่นน่ะพาเรียเจ้าท่านเชื่ออย่างเงี้ยแล้วเราจะได้เป็นพลเมืองดีไปโรงเรียนก็พยายามขยันเรียนอย่าไปเป็นนักไอ้นั่นใช่ไหมเมากันไปอยู่โรงเรียนก็ไปคุยกันออกมาก็ยังคุยกันนั่นแหละเป็นหัวหน้าเมาเป็นหัวหน้าเห็นไหมไม่ได้คิดเราจะทำยังไงจะทำให้พ่อแม่สบายใจกลับไปบ้านไปซักผ้าให้พ่อแม่16 17ใช่ไหมนั่นนะทำยังไงจะไปหุงข้าวให้พ่อแม่สบายถูบ้านนั่นนะถ้ามีคนใช้กูยิ่งไม่ทำใหญ่นั่นก็เลยทำอะไรไม่เป็นเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าเรียนไม่จบแย่เลยใช่ไหมถ้าเรียนจบก็ยังเป็นหัววิทยาศาสตร์นั่นแหละยังได้เอาตัวรอดยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยที่พุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมรู้จักเป็นเก้งเป็นกวางก็ยังนำหมู่คณะให้รอดพ้นจากความตายเป็นสุนัขก็ยังนำพวกไม่โดนฆ่าใช่ไหมนั่นแหละเป็นหัวหน้าเห็นไหมโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเป็นพญานกยุงเป็นพญาช้างนั่นแหละพยายามนำฝูงอย่าเดินไปกลางวันเดินไปดึกเนี่ยไปหากินดึกเพราะว่าเขตนี้มันมีนายพานนี่นั่นก็ไม่เชื่อนำไปโอ้ยไอ้พวกลูกฝูงก็โดนฆ่าตายนั่นเห็นไหมได้ฆ่าตายกันเพราะว่าไม่เชื่อพุทธองค์ตอนที่เป็นโพธิสัตว์เป็นเก้งเป็นกวางเลยยังนำฝูงไปให้รอดจากความตายนะเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเห็นไหมเราเป็นคนนะเห็นไหมยังใช่ไหมต้องช่วยพ่อช่วยแม่ขยันขันแข็งนั่นนะเหมือนอะไรอ่ะน้องเมย์นั่นนะเห็นไหมกลัวจะไปดื้อเอาอาจได้ตีแบตต้องห้าหกขวบนั่นเล่นอยู่ตามบ้านนะไปทำมาเห็นมาน้องเมย์ก็กลายเป็นนักแบดมินตันแบดมินตันไปด้วยใช่ปะนั่นนี่ก็ยังเอาช่วยพ่อแม่ได้เนี่ยเห็นไหมแพ้ชนะมันเป็นกีฬาเราจะไปเสียใจใช่ไหมนั่นนะเราก็นึกว่าบุญของเราเห็นไหมเรายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าเล่นกีฬาอะไรก็ชนะหมดใช่ไหมบารมีของท่านต้องนึกอย่างนี้เราก็จะมีความสุขทุกคนนะแพ้ก็ไม่เสียใจชนะก็ไม่ดีใจมากนั่นนะใช่ไหมคุณโยมรวยก็ไม่ดีใจมากจนก็ไม่ต้องเสียใจมากใช่ไหมเรารวยธรรมะดีนั่นนะรวยธรรมะดีนั่นนะใช่ไหมเราไม่เป็นคนพาลนั่นนะเราก็มีความสุขครูบาอาจารย์เนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนในหมู่คณะกันเนี่ยพุทธศาสนาปฏิบัติกันนี่แหละหลวงตามหาบัวจะพูดตลอดเลยว่าพยายามนะถึงจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์มันเข้าไปหมดแล้วมันเข้าไปวัดวาอารามมันบุกไปหมดนั่นแหละใช่ไหมแต่เราก็ต้องรู้มันว่าจะบริโภคมันยังไงดีนั่นแหละบริโภคไม่เป็นใช่ไหมมันก็ทุกข์เลยนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันมีของแจกของแถมตลอดใช่ไหม
มันเรียกว่าปัญญาปัญญาทางโลกเนี่ยปัญญาทางธรรมก็ต้องพอเพียงนั่นเห็นว่าพอเพียงกันนั่นเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นอาตมานึกสงสารพ่อแม่ทุกคนที่ทำไร่ทำนานั่นชาวนาชาวสวนชาวไร่เห็นไหมฝนไม่มาก็ทุกข์ฝนมามากก็ลำบากเห็นไหมถนนหนทางบ้านพังนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราสวดมนต์เอาไว้ทุกเช้าค่ำหลวงปู่หลวงตาก็พูดอย่างนี้หลวงปู่ก็พูดให้ตรวจมนต์ไม่มีอะไรแล้วที่จะเป็นชิ้นเป็นอันนั่นนะไปพึ่งไม่ได้นะเพราะว่าเห็นมันลมมันแรงมันแรงก็ตึกกับบ้านโอ้โหมันพังหมดใช่ไหมลมน้ำลมไฟนั่นนะเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่ามันแรงกว่านั่นนะเรียกว่ากรรมนี่มันแรงนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นนะถึงว่าการปฏิบัติขอให้เราทำไปเถอะถ้าใครปัญญาดีเนี่ยนะปัญญาดีเนี่ยแม่สิริเห็นไหมแม่สิริตายแล้วก็ยังมีคนคิดถึงแกนั่นนะเห็นไหมแม่สิรินะแม่บุญเรือนนะที่ปฏิบัติกันเก่งๆนั่นแต่มาคุณยายแก้วคุณยายนาลีเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมคุณยายพิมพาปฏิบัติดีๆกันนั่นหลวงปู่วรามเห็นไหมก้าวสิบฟ้าจะให้หลวงปู่แข็งแรงยังไงเนาะมันก็ไปตามอัตภาพที่บอกเห็นไหมไม่มีใครชนะสังขารนะองค์พระบาทสมเด็จพอไม่อยู่แล้วเห็นไหมท่านชรามากๆหมอก็ช่วยท่านไม่ได้นั่นน่ะท่านก็ต้องไปเหมือนกันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะท่านก็เอาความดีของท่านไปนั่นน่ะยกยารักษาโรคท่านสอนไว้หมดใช่ไหมเกษตรพอเพียงนั่นน่ะเลี้ยงตัวนั่นแหละเหมือนนักมวยอ่ะใช่ไหมกว่าจะเป็นแชมป์นะต่อยซะไม่รู้จักกี่ร้อยหนนั่นแหละกว่าจะมาเป็นแชมป์นะความดีของในหลวงนะองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละท่านคำนวณไว้ให้หมดเลยนะถ้าใครก้มหน้าก้มตาทำไปเถอะนั่นแหละเห็นไหมมันก็มีความสุขนะมีความสุขพอเพียงนะนั่นแหละไม่ต้องเอาอะไรอ่ะใช่ไหมชีวิตเราหลับตาไปแล้วคืนนี้ไม่ลืมตาเราก็ไปแล้วใช่ไหมเราก็จากหมดแล้วมาหายใจไม่มีลมก็ไปแล้วแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะปัญหาชีวิตเนี่ยมีให้ทุกคนให้ลูกหลานได้ช่วยกันแก้ไขในความดีนั่นน่ะไม่ใจหนักแน่นนะเมตตาไม่ทะเลาะกันนักเรียนเห็นไหมไปอย่าแตกแถวนั่นน่ะใช่ไหมถ้าแตกแถวลำบากเห็นไหมลำบากลำบนนั่นน่ะเรียนไม่จบเรียนไม่ดีอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแม่พระราชาจะเหมือนว่าขี้เกียจวันเดียวเหมือนถอยหลังไปสิบปีนะปัญญาของนักปราชญ์ใช่ไหมพระราชานี่ขยันเหลือเกินนั่นนะคิดมากกว่าพวกเราเยอะเลยนั่นนะอัศจรรย์เนาะหนังจีนที่มันคุยเอาไว้พวกนักปราชญ์บอกว่าเนี่ยเด็กๆอ่ะให้ลูกของพระราชาต้องเรียนจะต้องเป็นกษัตริย์ไอ้ทีนี้มันก็เด็กๆ ก็เล่นกันเนี่ยครูก็บอกไปเถอะไปเรียนหนังสือมาเขายังเล่นเพลินอยู่เนี่ยผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็บอกเนี่ย
ถ้าเราขี้เกียจนะมันถอยหลังไป10ปีเลยนะเหมือนต้องขยันเรียนนะเห็นมั้ยเด็กๆเขาคุยกันนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะคนจะมาเป็นพระราชานี่มีบุญนั่นน่ะคนจะมาเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เพราะฉะนั้นน่ะเราก็นั่นน่ะมันมีเห็นมั้ยนะเขาก็ยกย่องว่าเป็นคนสูงทีนี้ก็เห็นมั้ยเอ๊ะทำไมเราสูงไม่เท่าท่านก็เพราะบุญเรามันไม่พอนั่นน่ะเห็นมั้ยเราล่อนทองมาน้อยเหมือนเราได้น้อยแต่เขาล่อนมาเยอะแล้วพระมหากษัตริย์เหมือนมีทองมีทรัพย์แบบอย่างนั้นปัญญานั่นน่ะเห็นมั้ยมีทุกอย่างก็เพราะว่าบุญของเขาเขามาเกิดในตำแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็โมทนาเนี่ยเป็นลูกหลานเราเป็นอยู่อะไรที่ท่านบอกว่าอยู่ในวงของแผ่นดินนะมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขเป็นประธานนะมีเห็นไหมพระราชการมีขุนพลแก้วเห็นไหมขุนพลแก้วขุนคลังแก้วเห็นไหมที่เหมือนว่าถ้ามีขุนคลังพวกนี้ฉลาดขุนคลังพวกนี้มีแต่ว่าทรัพย์มันมานั่นน่ะที่บอกว่าภรรยาคนนี้ถ้านางคนนี้จับหม้อข้าวไว้ทีนี้ก็กินกันไม่หมดนั่นน่ะ นั่นน่ะเหมือนเห็นมานางแก้วนั่นน่ะมาแก้วขุนพลแก้วเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมั้ยทำไมจึงมีพลทหารทำไมจึงมีขุนพลแก้วมาแก้วนั่นน่ะนั่นน่ะทางม้าใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามาวิเศษน่ะพลทหารวิเศษที่นำบ้านเมืองไปรอดปลอดภัยนั่นน่ะที่สมัยก่อนก็เขาก็จะเขียนกันไว้ใช่ไหมว่านี่แหละถึงบอกว่าเราลองนึกดูทีนี้เราเชื่อครูบาอาจารย์เราเชื่อเราก็ทำด้วยนั่นแหละดีถ้าคนเชื่อบ้านเมืองแต่ไม่ทำดีเราก็เดินลงทางไปเขาทำไอ้ซีเมนทางซีเมนดีๆก็ไม่อยากเดินกูก็ไปเดินมันชายคลองนั่นน่ะหนามมันก็แทงเอาสินะบาดเอาสินะนั่นน่ะเพราะไม่เชื่อพ่อแม่มันก็ทะเลทลายไปข้างทางหมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่า ในหลวงกลัวลูกหลานลำบากจึงขยันนั่นน่ะพระบรมราชินีญาติของเราก็เหมือนกันใช่ไหมท่านก็เป็นห่วงนั่นราษฎรตอนที่ท่านแข็งแรงก็ไปเยี่ยมนั่นไปเยี่ยมนั่นจึงบอกว่าทุกคนอย่าทิ้งความดีนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทานน้ำไหลนั่นที่สายทานน้ำไหลนั่นไหลมาตลอดใช่ไหมนั่นแหละตะกอนเนี่ยเห็นไหมก็ผู้คนมีความสุขนั่นนะเพราะทรัพยากรเยอะเราก็จะไปเอาไอ้ของที่มันไม่ดีใช่ไหมเหมือนในยามานั่นแหละไอ้ปุ๋ยนาปุ๋ยอะไรก็เหมือนกันไอ้ที่ไม่ดีเราก็ไม่เอามาใส่แผ่นดินเราไม่เอามาลดใช่ไหมเราก็นั่นแหละเราก็ไม่มีโรคภัยทุกคนทุกวันนี้โรคภัยใกล้เจ็บมันก็ตามมาหมดเลยนั่นแหละถึงว่ารักษากันไม่ไหวใช่ไหม เพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าทุกคนอย่าประมาทนะคนสุดท้ายใช่ไหมที่พระพุทธองค์ก็บอกไม่ให้ประมาทนะให้ทำตัวให้
ตื่นตัวตื่นใจนั่นรู้จักขยันขันแข็งนั่นรู้จักเคารพเห็นไหมเคารพผู้ที่มีพระคุณนั่นเพราะฉะนั้นใช่ไหมผู้ใหญ่ช่วยบ้านเมืองมาเห็นไหมตัดใจช่วยบ้านช่วยเมืองมาตลอดเพราะฉะนั้นถึงว่า พวกเราจะได้คิดน้อยใจนะถ้าน้อยใจทีไรนึกถึงพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราเป็นในนั้นเป็นเสาหลักเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านสองคนนั่นน่ะท่านยกย่องเอาไว้ปู่ย่าตายายก็เหมือนเทพพรหมนั่นใช่ไหมดูแลลูกหลานลูกหลานนั่นแหละบางคนไปเมาแล้วก็ไปฆ่าปู่ฆ่ายายนะฆ่าคนใกล้เคียงปาดคอคนมั่งอะไรมั่งนั่นแหละก็เพราะว่าอดีตชาติเขาคงฆ่ากันมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นนั่นธรรมะเป็นของดีนั่นน่ะที่หลวงปู่วรามเห็นไหมท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมพวกเราพระอริยเจ้ามาเยี่ยมวัดสังฆทานเป็นมงคลเป็นมงคลกับพวกเราเหลือเกินนั่นน่ะนะคุณโยมลองนึกดูเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่ากุศลทั้งหลายที่เราได้ปฏิบัติทำนั่นเราก็ได้นึกถึงว่าบ้านเมืองเนี่ยที่มาเกิดมาตายมาเจ็บเนี่ยเห็นไหมบางคนเห็นไหมเขาทำดีนะเขาก็ปกครองมรดกได้บางคนเห็นไหมมีสวนมีไร่มีนาอ้าวพอได้ตังร้อยห้าสิบล้านก็มี200 ล้านขายกินเล่นการพนันหมดนั่นบ้านก็ไม่มีอยู่เห็นไหมครับโอกาสหลวงพ่อครับโอ้ดูการธรรมะสมองใจมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วยังไงโยมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหากับหลวงพ่อในช่วงท้ายนี้ก็ขอขานให้หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมด้วยบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิกันนี่แหละก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เดินตามหลวงตามหาบัวหรือว่าหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนี่แหละพระสังฆราชที่เป็นประธานสงฆ์ของเราก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้มีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกและก็พระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญโถโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ
เห็น